สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับวิเคราะห์นะครับทางด้านเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับทองคำดีดอีกทีนะครับผมมองนะครับว่ามีโอกาสนะครับที่จะทะลุไปบาทละ 35,000 บาททีเดียวนะครับมาจากอะไรวันนี้จะมาชวนคุยกันนะครับในคลิปนี้นะครับขณะนี้นะครับที่ผมทำคลิปนี้อยู่นะครับราคาทองคำโลกนะครับย่อลงอยู่นะฮะไม่ราคาทองคำไทยขณะนี้นะที่ผมทำคลิปคือ7พฤศจิกายน66นะครับมันมาอยู่ที่ราคาบาทละนะ 33,200 บาทนะครับที่ทองคำบริสุทธิ์ 96.5% นะครับถามว่ามีสิทธิ์กลับไปยืนเหนือ 34,000 บาทไหมหรือนะครับหากดีดอีกทีเนี่ยมีสิทธิ์ที่ทะลุบาทละ 35,000 บาทไหมคำตอบผมก็บอกว่ามีนะมีครับแล้วมีโอกาสสูงหรือต่ำล่ะนะมุมมองส่วนตัวผมนะครับมีโอกาสสูงกว่า 50%นะที่ราคาทองคำนะครับดีดรอบต่อไปเนี่ยนะมีสิทธิ์อาจจะถึง 35,000 บาทเลยนะครับนะมาจากอะไรครับอันดับ1เลยนะตอนนี้นะครับเท่าที่ผมดูนะไม่มีอะไรที่จะแซงเรื่องของความขัดแย้งแล้วก็สงครามทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับที่ยังมีโอกาสนะของความรุนแรงแล้วก็การขยายตัวบานปลายนะครับมันไม่จบง่ายซึ่งผมได้เล่าให้ฟังนะครับว่าทำไมถึงไม่จบง่ายนะมันมีสาเหตุเพราะสาเหตุอะไรก็ลองแวะไปนะเยี่ยมชมคลิปเก่าๆผมนะครับย้อนกลับไปดูมันมีสาเหตุบอกไว้แต่ผมมองนะครับว่าทองคำดีดอีกทีหลังจากที่มันย่อลงขนาดนี้นะครับบาทละประมาณ 33,200 บาทในวันที่7พฤศจิกายนนะครับ66เนี่ยดีครั้งต่อไปมีโอกาสนะครับยืนเหนือบาทละ 35,000 บาทมีโอกาสมากกว่า 10%ราคาทองคำบริสุทธิ์ 96.5% นะครับก็โปรดฟังพี่นิยาก่อนแล้วค่อยเชื่อแล้วกันตอนนี้อันดับหนึ่งเลยที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ราคาทองคำมีทิศทางขาขึ้นอยู่ก็คือเรื่องของเสถียรภาพความไม่แน่นอนความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนั่นเองนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับรายละเอียดนะการสัมมนาออนไลน์ของผมนะสามารถติดตามได้นะครับในช่องผมอันนี้นะครับได้ทำคลิปสัมมนาออนไลน์ที่น่าสนใจลงในช่องผมเรียบร้อยแล้วแต่ท่านต้องสมัครเป็นสมาชิกนะครับส่วนสมาชิกมีกี่ระดับกี่ประเภทได้สิทธิพิเศษอะไรบ้างนะครับแล้วขั้นตอนการสมัครทำอย่างไรดูได้นะครับจากลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับและสำหรับท่านที่การร่วมสนับสนุนช่องผมนะครับในการให้ความรู้สิทธิปัญญาผู้คนก็สามารถทำได้ตามบัญชีนี้นะครับหรือเพียงแค่ท่านดูนะครับนะรับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็เป็นการร่วมสนับสนุนช่องผมเช่นเดียวกันต้องขอขอบคุณนะครับทุกการสนับสนุนจากทุกท่านมานาทีนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ